Tag My Life Thai UK สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆชาว YouTube และแฟนเพจทุกคนค่ะวันนี้เจนนี่มาทำตามสัญญาแล้วนะคะมาส่งการบ้านแล้วค่ะพี่บอกไว้เมื่อวานนะคะว่าจะทำเมนูอะไรนี่ค่ะเนี่ยค่ะช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะค่ะวันนี้เจนนี่จะพามาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่ไข่แดง3ฟองลงในถ้วยผสมค่ะใส่น้ำตาล100กรัมลงในถ้วยผสมค่ะเกลี่ยน้ำตาลเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยตีค่ะตีไข่แดงและน้ำตาลให้เขาออกสีเหลืองนวลค่ะต่างประเทศไข่แดงเขาจะไม่ค่อยแดงค่ะตีแล้วออกสีขาวนวลแบบนี้ถือว่าใช้ได้ละค่ะจะมาทำส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะใส่น้ำมันพืชลงไป80กรัมค่ะน้ำ70กรัมค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ30กรัมค่ะแล้วค่อยๆคนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาร่อนแป้งกันนะคะแป้งเค้ก100กรัมค่ะเบกกิ้งโซดา3กรัมค่ะกลิ่นวานิลาแบบผง5กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะผงโกโก้30กรัมค่ะค่อยๆร่อนแป้งเพื่อเอาเศษแป้งและเศษผงโกโก้ออกนะคะเวลาเราผสมแป้งเขาจะได้เนียนค่ะต่อไปเราจะมาผสมแป้งกันนะคะค่อยๆตะล่อมแป้งค่ะผสมให้แป้งเขาเข้ากันเลยนะคะและเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพักเขาไว้ก่อนนะคะต่อไปมาทำส่วนผสมของไข่ขาวกันค่ะใส่ไข่ขาว3ฟองลงในอ่างผสมเลยค่ะใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1ช้อนชาค่ะเกลี่ยเขาเล็กน้อยแล้วค่อยๆตีนะคะตีสปีดมืออยู่ที่เบอร์1นะคะตีให้เขาขึ้นฟองแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดค่ะค่อยๆตีจนไข่ขาวขึ้นฟูค่ะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปอีกแล้วตีจนเขาขึ้นฟูเลยนะคะต่อไปมาใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วตีจนไข่เขาตั้งยอดเลยค่ะค่ะมาเช็คกันค่ะไข่เขาเขาตั้งยอดได้หรือยังค่ะแบบนี้ได้แล้วนะคะเป็นรูปตะขอหรือตัวเจกับด้านค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีเสร็จแล้วลงไปผสมกับอ่างแป้งเค้กที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะค่อยๆตักค่ะแล้วผสมไข่ขาวกับแป้งเค้กให้เข้ากันนะคะตักไข่ขาวผสมกับแป้งเค้กจนหมดเลยนะคะค่อยตะล่อมแป้งค่ะทำเบามือหน่อยนะคะแป้งเขาจะได้ไม่ยุบตัวค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปจะมาเทแป้งเค้กที่ผสมกันแล้วลงไปในตัวพิมพ์เลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะเทจนครบหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี้ก็เปิดไฟวอร์มตู้อบนะคะไฟอยู่ที่150องศา30นาทีค่ะกระแทกเล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเสร็จแล้วค่ะก่อนนำเข้าอบเจนเทน้ำร้อนลงไปในถาดนะคะถ้าตู้อบเจนเป็นตู้พับกลมค่ะแป้งเขาจะได้ไม่แห้งและแข็งค่ะใส่เค้กลงไปอบเลยนะคะเจนอบอยู่ที่ไฟ150องศานะคะอบประมาณ20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าแป้งเค้กสุกหรือยังเวลาเช็คว่าแป้งเค้กสุกไหมใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะคะเสียบลงไปแล้วดึงขึ้นค่ะถ้าไม่มีอะไรติดมาแป้งเค้กสุกแล้วค่ะเราจะพักแป้งเค้กให้เขาเย็นตัวลงนะคะเวลาเขาเย็นตัวลงเขาจะยุบตัวลงเล็กน้อยค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะสปันช์เค้กแป้งนุ่มฉ่ำดีมากเลยค่ะค่ะ
ต่อไปจะมาทำช็อกโกแลตหน้านิ่มกันนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะ250 มล.ผงวุ้น2 กรัมค่ะเราผงวุ้นให้เขาอิ่มตัวสักพักแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไป170 กรัมค่ะตามด้วยนมข้นจืด120 กรัมค่ะแล้วก็ผงโกโก้30 กรัมค่ะค่อยๆผสมให้ผงโกโก้ละลายนะคะใช้ไฟระดับกลางค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะพอเริ่มเดือดแล้วใส่นมข้นจืดผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะคนให้เข้ากันแล้วค่อยหยอดลงไปนะคะระหว่างหยอดก็ค่อยๆตีค่ะเพื่อไม่ให้เขาเป็นก้อนนะคะค่ะผสมคนให้เข้ากันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะไปละลายในไมโครเวฟนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเทใส่ลงไปเลยแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเดือดแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วคนต่อไปค่ะถ้าต่อไปเราจะมาใส่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะซอยหยาบนี้ค่ะใส่ลงไปเลย50 กรัมค่ะคนให้เข้ากันค่ะใส่วิปปิ้งครีมค่ะ40 กรัมคนไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะใส่เนยเค็มหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย50 กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนจนเนยละลายเลยนะคะซอสช็อกโกแลตนั้นเสร็จแล้วนะคะไปเราจะมาทีลงในถ้วยตวงแบบนี้เลยค่ะจะเทซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มลงในสปันช์เค้กนะคะหยอดลงไปจนหมดเลยค่ะเขย่าเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะแค่เขาเบาๆนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะช็อกโกแลตหน้านิ่มจะได้สวยและเนียนค่ะเพราะเขาเย็นตัวแล้วนำแช่เย็น 3-4 ชั่วโมงค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนำเข้าแช่ตู้เย็นนะคะแช่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยนำออกมารับประทานค่ะแล้วมาดูกันค่ะค่ะมาลองชิมช็อกโกแลตหน้านิ่มกันดูค่ะมาชิมด้วยกันนะคะช็อกโกแลตเน้นๆหนานุ่มฉ่ำดีมากเลยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะ Check My Life Thai UK ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ